สวัสดีครับคุณผู้ชมในที่สุดก็มาสักทีนะครับสำหรับระบบตัวละครนะนั่นก็คือเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าวิกเตอร์นั่นเองนะครับโดยที่ให้คุณผู้ชมนะเข้าไปที่เวิร์กช็อปนะแล้วก็ไปที่ตัวละครนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะซึ่งเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับมันจะสามารถรับได้ฟรีๆเลยนะแล้วก็ได้ทุก ID ได้ทุกคนเลยนะครับเพราะงั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต้องเสียเงินในการซื้อเจ้าตัวละครตัวนี้นะโอเคคราวนี้เรามาดูประวัติของเจ้าตัวละครวิกเตอร์กันนะครับวิกเตอร์คือสุดยอดนักล่าสาย SMG ที่หาตัวจับได้ยากคนหนึ่งความสุขของเขาคือการได้ใช้เวลาอยู่ในโรงจอดรถเพื่อศึกษาดัดแปลงรวมถึงออกแบบสกินปืน SMG โดยปืนที่เขาดัดแปลงนั้นจะรีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นนั่นก็คือสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับความสามารถของมันก็คือรีโหลดกระสุนเร็วนั่นเองโดยที่สกิลนะครับหรือว่าความสามารถของเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีผลเฉพาะในโซนอีโวเท่านั้นนะครับแล้วที่สำคัญนะยกเว้นโหมดทีมเดนแมทด้วยนะโอ้ตอนแรกผมนึกว่าโหมดทีมเดนแมทมันก็มีผลนะแต่ว่ามันไม่มีผลนะครับเนี่ยโอ้แสดงว่าจะมีผลแค่ในโหมดซอมบี้เท่านั้นเหรอโดยที่สกิลของมันนะครับจะเป็นสกิลรีโหลดดวลจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการรีโหลดปืน SMG ถึง 4% นะครับที่เลเวล1นะโดยที่เลเวลสูงสุดนี้ก็คือเลเวล5นะครับซึ่งเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับเราสามารถเก็บเลเวลได้จากการเอาเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยไปเล่นในโหมดโซนอีโวหรือว่าโหมดปกติก็ได้นะพอเล่นจบเกมแล้วเนี่ยก็จะได้ EXP มานะครับโดยที่ในแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะได้ของต่างกันนะครับอย่างเลเวล2นี่เราจะได้เป็นกล่องนะครับซึ่งข้างในก็จะเป็นเสียงนะเสียงของตัวละครนะครับเลเวล3ได้นี่ครับเป็นสกิลนะแล้วก็ในเลเวลที่6นี่จะได้เป็นท่าทางนะครับในเลเวลที่8เนี่ยจะได้เป็นชุดนะแล้วก็ในเลเวลสุดท้ายนะครับจะได้เป็นนี่ถ้า MVP นั่นเองมันจะไม่เหมือนกับเกมบางเกมนะที่แบบว่าความสามารถของตัวละครเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ทุกโหมดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้ไม่ได้ในโหมดคลาสสิกแล้วก็โหมดทีมเดนแมทนะครับจะใช้ได้แค่ในโหมดซอมบี้เท่านั้นนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวละครวิกเตอร์นะเอาละครับคราวนี้ผมจะเอาเจ้าตัวละครนี้นะครับไปเก็บแววดูสักหน่อยนะครับมาดูกันครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าไปเล่นในโหมดอีโวเนี่ยจะโหดแค่ไหน ไปครับผมลุยเลยโอเคมาที่โหมดทีมเล่นแมตช์นะครับมาดูนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยจะโหดสักแค่ไหนนะเราจะใช้ปืนกลมือนะครับเป็นปืนที่เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยถนัดมากๆเลยนะเอ้าเวนกัม เริ่มเกมเลยเนี่ยนึกว่ากำลังรออยู่โอ้โหโดนยิงแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเกือบตายเอ้ยเอาเดี๋ยวกระสุนหมดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังเลยวะเนี่ยเอ้าเรียบร้อยครับผมโอ้โหตูตีโหดมากเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเนี่ยที่ใช้ตัวละครตัวนี้แล้วปืน SMG นี่จะโหดขึ้นจริงๆมันไม่มีผลหรอกครับคุณผู้ชมเอ้าเพราะว่าสกิลของมันนี่ยกเว้นโหมดทีมเดนแมทนะครับเอ้าเวนกัมโดนยิงหลังแตกโอเคลุยต่อครับผมตอนนี้เรานำอยู่ที่13-4นะเอ้าเอ้าเดี๋ยว
อืมเอ้ากระสุนหมดโถเอ้ยปืน SMG เนี่ยข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือมันลั่นเร็วนะครับทำให้กระสุนเนี่ยหมดเร็วมากเลยนะโอเคเอาชุดเกาะมาเลยกันเกาะ3นะครับจะทำให้เราถึกขึ้นนะเฮ้ยข้างหน้าเอ้าเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราคิวที่12ตัวนะครับไม่ดูนะว่าเจ้าวิกเตอร์ของเราเนี่ยจะคิวได้กี่ตัวนะนอนทำไมเรียบร้อยครับผมเสร็จ2เฮ้ยโอ้โหเกือบไปนี่โอ้โหคิวรัวๆนะครับจังหวะนี้เอ้า โดนระเบิดแตกโอ้คิวถึง16ตัวแล้วนะครับตอนนี้อ้อลืมบอกไปนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ชุดแฟชั่นได้ตามปกติเลยนะไอตัวนี้ชอบนอนจังเอ้าไม่ตายเฉยเดี๋ยวหรอกเรียบร้อยแตกเอ้าไม่ตายเรียบร้อยครับผมโหข้างหน้าคิวรัวๆเลยจังหวะนี้โหเสร็จไปอีกเอ้าไอ้เงี้ยโอเคโอ้ตอนนี้เราคิวถึง22ตัวแล้วครับแล้วก็นำอยู่ที่32ต่อ14นะบอกได้เลยว่าจังหวะนี้ต้องลุยครับผมตะเนียกเสร็จ2ครับผมโอ้โหไม่ได้คิวโอ้โห27คิวโอ้โหเดี๋ยวนะ28คิวครับผมบ้าไปแล้วพอได้ใช้เจ้าตัวละครตัวนี้มันทำให้เราโหดขึ้นนะครับเกี่ยวหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โห28คิวเลยนะครับเกมนี้เอาละครับคราวนี้เรามากันที่โหมดผู้ติดเชื้อกันบ้างนะเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้ตัวนี้มานั่งอะไรตรงนี้เรียบร้อยครับผมเอ้ยเดี๋ยวซอมบี้อย่างเยอะเดี๋ยวช่วยด้วยเฮลเดี๋ยววิ่งตามกันพวนเลยโอเครอดละเกือบไปครับผมโอ้โหซอมบี้อย่างเยอะเลยนะสำหรับตรงจุดนี้นะเป็นจุดที่ดีมากๆนะครับในการที่เราจะยิงซอมบี้นะครับเพราะว่ามันเป็นทางยาวนะแล้วก็ซอมบี้เนี่ยจะวิ่งมาได้แค่ทางเดียวเท่านั้นนะครับเพราะงั้นนะครับถ้าเราอยู่ในจุดนี้ได้นี่บอกได้เลยว่าซอมบี้เนี่ยจะวิ่งมาถึงเราเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้โอ้โหมีบอสฆ่ามันบอสแตงเนี่ยกว่าจะวิ่งมาถึงก็ตายแล้วนะครับซอมบี้เนี่ยนี่ไง น่าสงสารมากเลยโอ้โหเฮ้ย พยายามจะกระโดดมาไม่ได้แดก
โอ้โหดูครับวิ่งมาอย่างนี้ก็ตายนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าตอนนี้ฝ่ายมนุษย์เนี่ยได้เปรียบมากๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วฝั่งซอมบี้เนี่ยถ้ารวมตัวกันนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาแบบหลายๆตัวเนี่ยไม่แน่นะฝั่งมนุษย์อาจจะไม่รอดก็ได้นะแต่อันนี้แบบวิ่งมาทีละคนนะครับมันก็เลยไม่รอดนะโอ้โหจบนะครับฝั่งซอมบี้ไม่น่าชนะฝั่งมนุษย์ได้นะครับตอนนี้เหลือประมาณ40วินาทีเท่านั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเยอะมากตอนนี้ล่องหนมาก็เต็มเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วน่าสงสารมากเลยข้างล่างขึ้นมาไม่ได้โอเคเรียบร้อยครับผมเกมแรกโอ้โหเราได้เป็น MVP ฝั่งมนุษย์ไปนะครับทำคะแนนถึง906คะแนนเลยนะโอเคครับมาดูครับเกมที่2มาดูนะว่าเราจะได้เป็นซอมบี้หรือเปล่านะจริงๆซอมบี้สามารถกระโดดขึ้นมาบนนี้ได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้นะเนี่ยครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาตกมนุษย์ได้นะจริงๆมันขึ้นได้2ทางนะครับแต่ว่าส่วนมากนี่จะขึ้นบันไดมาสักส่วนมากเลยนะครับเฮ้ยเอ้าเป็นกับวายโดนจากด้านหลังเอ้าตายโอ้โหโอเคเป็นซอมบี้ล่องหนแล้วกันโอ้โหแล้วตอนนี้โหมนุษย์มันรวมตัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับขึ้นมาบนนี้นะตกเอากลายเป็นบอสเลยมันต้องอย่างนี้ครับโอ้โหถ้าวิ่งขึ้นบันไดนี่บอกได้เลยว่าไม่มีทางฆ่ามนุษย์ได้แน่นอนนะต้องกระโดดกล่องอันนี้ขึ้นมานะไล่ฆ่ามันแตกไปหนึ่งเอาเวียนกันไม่โดนตีตายซะงั้นแต่มันบอกว่าหากถูกฆ่าโดยฟินิชเชอร์เนี่ยจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับโอ้โหเราต้องรอให้เพื่อนนี่สู้ไปก่อนนะครับตอนนี้เอาแล้วมาแย่งยากันโอ้ไปสู้สิอะไรวะเนี่ยฆ่ามันตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับฟินิชเชอร์นะหรือว่านักลบนั่นเองนะมาดูนะครับซอมบี้6ตัวกับนักลบ1ตัวใครจะชนะอันนี้ก็รอยาอยู่นั่นแหละถ้ากินยานี่จะทำให้เลือดเต็มนะครับสู้มันพี่บี้สู้มันโอ้โหเดี๋ยวนักลบตีโคตรแรงเลยนะหัวทีเดียวนี่เกือบตายเอ้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอเครอบที่3นะครับมาดูนะครับว่ารอบนี้ผมจะกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งมาที่จุดนี้ก่อนเลยนะเผื่อคุณผู้ชมเป็นซอมบี้นี่จะได้แบบตบคนได้ง่ายๆนะครับรอเลยครับรอเลยถ้าเป็นซอมบี้บอกได้เลยไอ้ตัวนี้นี่ไม่รอดแน่นอนนี่เอากลายเป็นบอสแล้วรวดเร็วมากครับตอนนี้ฝั่งมนุษย์เนี่ยกลายเป็นนักรบแล้วนะโอเคจังหวะนี้ไล่หัวเลยหัวมันใช้สกิลตกเอาจะตายเลยตัวนี้เรียบร้อยครับผม
ตอนนี้เหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะโคตรมันเลยเออเรียบร้อยปีนึงเหลือตัวเดียวเท่านั้นเออน่าสงสารมากเลยเย้ซอมบี้เป็นผู้ชนะไปนะโอ้โหเยี่ยมเลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวละครตัวใหม่นะครับหรือว่าเจ้าวิกเตอร์นะก็อย่าลืมนำเจ้าตัวละครนี้นี่มาเก็บเวลกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผม CRKZ TV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า